อีสานแกสโตรโนมีเนี่ยมันคือเป็นหนังสือที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจนะมันไม่ใช่เรื่องของอาหารอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของวิธีการออกแบบแนวคิดว่าเราจะทำอะไรให้มันดูแล้วครั้งเดียวในการทำหนังสือแล้วเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดได้ทุกจิ๊กซอว์ซึ่งอันนี้หนังสือเล่มนี้มันเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบและมันสามารถที่จะออกมาในช่วงจังหวะที่รัฐบาลกำลังพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงและยอมรับได้เรื่องอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมันคือจิตวิญญาณอยู่แล้วสวัสดีครับผมขาบสุทธิพงศ์สุริยะนะครับเป็นนักปั้นแบรนด์และออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจอาหารการเกษตรและท่องเที่ยวชุมชนเจ้าของขาบสตูดิโอคุณขาบนักออกแบบและตกแต่งเมนูอาหารที่คร่ำวอดในวงการมากว่า25ปีสร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทยอีกครั้งด้วยการพาหนังสืออาหารพื้นถิ่นภูมิภาคอีสานแกสโตรโนมีคว้า2รางวัลเกียรติยศจากเวทีออสการ์อาหารโลก Women Awards ประจำปี 2523 ณ กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า170ประเทศทั่วโลกโดยชนะเลิศอันดับ1ในประเภทการออกแบบ Design in the World และประเภท Food Styling in the World รางวัลเนี่ยมันไม่ใช่รางวัลสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นรางวัลสำหรับชุมชนทั่วไทยด้วยซ้ำแม้มันจะเป็นจังหวัดสกลนครก็ตามแต่ว่ามันเป็นคำว่าอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคในจังหวัดสกลนครนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะธีมเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของแฟชั่นครามสกลเราสามารถที่จะเอาเรื่องศิลปะการออกแบบไปรังสรรค์จากอาหารที่พื้นบ้านอาหารที่คนมองข้ามอาหารที่ดูแล้วไม่มีอะไรแต่เอาเรื่องศิลปะการออกแบบไปนำเสนอให้ดูมันเลอค่าให้เรื่องอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคเนี่ยเป็นอาหารที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากส่วนกลางเดินทางไหลเข้าไปในหมู่บ้านตำบลและไปชิมอาหารของชาวบ้านเหล่านั้นมันเหมือนช้างเผือกที่อยู่ในป่าและเอามาเจียระไนเสร็จแล้วก็ส่งไปประกวดและเราก็ได้รางวัลนอกจากนี้คุณขาบยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบหนังสือเผยแพร่อาหารไทย Thai Food and Travel with Chef Nikki เชฟหญิงชาวไทยคว้ารางวัลเกียรติยศชนะเลิศอันดับ1ของโลกประเภทเชฟหญิง Women Chef in the World จากเวทีเดียวกันไม่เพียงแค่การทำงานในอาชีพที่รักนำอาหารถิ่นแดนอีสานสู่เวทีโลกแต่เขายังทำงานเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วยผ่านการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้เข้มแข็งผ่านแนวคิดพอเพียงเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเมื่อเราเดินไปถึงเราจะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจคือเมื่อผมกลับไปบึงกาฬหรือผมไปที่อื่นเนี่ยมีคนเรียกผมอะว่าอาจารย์เต็มปากเต็มคำซึ่งผมก็ไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนที่เก่งอะไรมากมายแต่ว่าเขาให้ความเคารพเราผมไม่ได้แบ่งปันเรื่องเงินแต่ผมแบ่งปันวิธีการคิดวิธีการมองว่ายั่งยืนคืออะไรเมื่อที่ไหนเข้มแข็งแล้วเราจะสอนว่าคุณจะต้องเป็นผู้ให้คุณขาบยังหวังให้ต่อยอดความสำเร็จของหนังสืออีสานแกสโตรโนมีให้เป็นมากกว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให้ชุมชนสามารถนำภาพภายในหนังสือไปใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและพร้อมอาสาทำงานร่วมกับรัฐบาลในการพาอาหารถิ่นสู่เวทีโลกต่อไปถ้าชุมชนเห็นแล้วก็เอาไปใช้ต่อเนี่ยผมคิดว่าทางหน่วยงานภาครัฐถ้าได้เข้ามาช่วยนะมันจะทำให้เรียกว่าขยายผลในเรื่องของชุมชนสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้ประโยชน์ผมมองอย่างนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ